สองท่านมากๆเลยนะคะโอ้โหนี่ไม่ได้จ้างมานะคะจุดธูปมาอย่างเดียวก็ได้แล้วไม่เหงาบังเลยหยอกหยอกครับผมเป็นไงบ้างคะมันมากเลยมันเป็นจนจริงๆเลยเขาวินไปหมดแล้วจัดระเบียบแป๊บนึงยืนบังให้ยืนบังให้ครับพี่ให้เวลาจัดระเบียบเรียบร้อยครับพี่เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยครับตอนนี้ไหนๆเมื่อสักครู่นี้เราก็สนุกกันไปแล้วเรามาเข้าเรื่องมีสาระกันบ้างครับปกติเป็นคนมีสาระไหมคะเอาอย่างนี้เราอ่ะก็มีครับมีสาระเดียวครับสาระอะไรสาระเลวครับผมไม่ยังไงตั้มก็น่ารักในสายตาเราเสมอโอ้ยเดี๋ยวทีมงานมีทิชชู่ไหมคะครับเมื่อกี้เหลือบๆไปเอ๊ะเห็นเหงื่อออกขอโทษนะคะครับผมเราจะมาคุยธุรกิจกันมีใครจะประมูลทิชชู่อันนี้บ้างได้เอาไปทำอะไรอยากได้ใช่ไหมใช่ไหมให้ได้ไหมอยากได้เหรอพี่หรือทิชชู่อยากรู้จริงว่าอ๋อขอได้พี่เอาทิชชู่ไปก่อนให้โอเคเหรอเอาไปทำอะไรเอาไปดมต่อสิไม่นะเหรอครับผมทีนี้เราอยากจะรู้บ้างเลยปกติแล้วคุณตั้มมีไลฟ์สไตล์ในการที่จะใช้ชีวิตประจำวันในเรื่องของการเบิกถอนจ่ายอะไรอย่างเงี้ยบัตรอะไรอย่างเงี้ยใช้ชีวิตยังไงบ้างคะคือจริงๆแล้วปกติเนี่ยการเบิกถอนนี่มันทางมือถือและทางโทรศัพท์นะฮะแต่ว่าเวลาเราออกไปเที่ยวข้างนอกเนี่ยผมเป็นคนไม่ค่อยชอบพกเงินสดส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่บัตรเครดิตครับผมจะเน้นไปที่คือมันสะดวกแล้วก็สิทธิประโยชน์เยอะครับผมนะคะเพราะฉะนั้นเท่ากับบัตร1บัตรของเรามากเลยไลฟ์สไตล์ตรงนี้เราจะมี1บัตรที่ให้สิทธิประโยชน์ได้มากมายเลยค่ะครับผมคือยังไงคือจริงๆต้องบอกว่าไลฟ์สไตล์ผมคนชอบเที่ยวคือสมมุติอย่างมาทำงานเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นการท่องเที่ยวอีกอย่างนึงบางทีไปต่างจังหวัดแล้วก็จะแวะไหว้พระแวะเที่ยวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โดนล้วงกระเป๋าไปตอนแรกครับผมเราโดนล้วงไปปุ๊บสักพักไม่เป็นไรเราล้วงคืนไม่ได้ล้วงมาแล้วกลับไม่โกงครับผมถ้าอย่างนั้นเรามี1บัตรใช่ไหมใช่ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์สำหรับคนที่ชอบไปเดินทางท่องเที่ยวไหว้พระไปต่างจังหวัดต่างประเทศแบบเนี้ยคือบัตรเนี้ยเที่ยวได้ทั่วโลกเลยค่ะนะคะใช้ได้ทั่วโลกเลยน่าจะบอกคุณตามนะคะก็ตัวนี้เป็นบัตรน้องใหม่ของเราด้วยนะคะกับบัตรเครดิตอีออน Royal Orchid Plus World Mastercard นะคะตัวนี้ก็จะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่เรื่องของคนที่ชอบเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็ชอบสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายด้วยคือทุกการบินของคุณเนี่ยก็จะมีการสะสมคะแนนใหม่ใช่แล้วแล้วก็ไปแลกบินฟรีได้แล้วเห็นลาวช์บัตรนั้นไหมคะเห็นไหมคะด้านนั้นนะคะจะมีพิตตี้สาวสวยของเรายืนอยู่จะชวนคุณพูดใช่ชวนคุณพูดคุณคุยได้ไม่หยุดไม่หย่อนไม่แต่คุณง่วงพอดีเลยบางทีเราชอบไปเที่ยวเราไม่มีเพื่อนเที่ยวคุยอยู่นั่นแหละประหนึ่งนกแก้วนกขุนทองเลยนะคะจะเป็นลาวช์นะคะเอ็กซ์คลูซีฟเลยให้คุณได้อยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็จะมีน้ำมีขนมบริการตลอดเลยท่านใดที่มีบัตรใบนี้นะคะรับรองได้เลยค่ะว่าจะเป็นลูกค้า VIP สำหรับอีออนเลยใช่แล้วนะอะไรค่ะทีนี้ขอถามนิดนึงเมื่อกี้บอกว่าเรามีเรื่องของการแบบใช้จ่ายต่างๆแล้วก็ชอบพวกสิทธิประโยชน์ต่างๆเคยแบบว่าใช้จ่ายอะไรแล้วใช้พวกสิทธิประโยชน์ต่างๆบ้างไหมสิทธิประโยชน์ต่างๆจริงๆก็มีเป็นส่วนลดแลกเที่ยวบินอะไรอย่างเงี้ยมีฮะเที่ยวบินบางทีแบบว่ารถไม้หรืออะไรต่างๆมันเราเวลาแลกเที่ยวบินเนี่ยบินฟรีใช่ไหมใช่ครับแลกบินคนเดียวหรือว่าบินกับใครคะครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นใครครับผมใช่ครับอยากให้ใครคนนั้นเป็นเราบ้างได้ไหมนะครับอยากให้ใครคนนั้นเป็นเราบ้างได้ไหมใครก็ได้เลยอยู่ถึงนะใครก็ได้เลยใครก็ได้เลยนะครับถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะหาใครสัก4คนขึ้นมาเล่นเกมบนเวทีนะมาร่วมสนุกกันกับคุณตั้มหน่อยละกันนะคะได้ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะหาผู้โชคดีประมาณ4ท่านด้วยกันฟังกติกาแต่ว่าเราขอคนที่มีรูปถ่ายของคุณตั้มเมื่อสักครู่นี้ใครมี4คนแรกยกมือ1คนมาแล้วโหได้มั้ยพอหนูเล่นเกมเสร็จหนูไปเปลี่ยนหน้าจอนี่ลุกแล้วขนาดนี้โอเคได้ค่ะเชิญค่ะรอบนี้เธอมีมงกุฎขึ้นมาด้วยคนที่2มาแล้วนะคะด้านนี้เลยค่ะมาคนที่3ด้านหลังคนที่3ตรงนู้นนะคะมาแล้วค่ะทีมงานล็อกไว้แล้วเรียบร้อยตรงนี้เลยมาโชว์ภาพสวยนะคะทีนี้ครบยังเอาครบแล้วครบแล้วพอนะคะเดี๋ยวผมไปหาที่คุณตั้มเล่นด้วยคุณตั้มต้องเล่นด้วยค่ะมาเล่นกันค่ะมาเล่นกันเถอะอยู่ตรงกลางเป็นไข่แดงให้เราโอเคเนาะกติกาของเรานะคะก็มีอยู่ว่าโดยปกติแล้วอีออนเขาก็จะมีบัตรอีออนบิ๊กซี1ใบที่คุณสามารถจะผ่อนใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ 0% ยาวนานถึง6เดือนตอนนี้ท่านใดที่ร้อนๆอยากได้พัดลมนะไปผ่อนได้เดี๋ยวขออนุญาตจัดระเบียบก่อนมายืนใกล้ๆกันจะได้เห็นค่ะโอเคนะคะ
เรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะให้ทั้ง4ท่านพูดเรียงกันว่าสามารถใช้บัตรอีออนบิ๊กซีผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างย้ำว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะที่บิ๊กซีอะไรได้บ้างให้พูดเรียงกันห้ามซ้ำคนแรกถ้าเกิดว่ารอบแรกมีคนตกรอบไปแล้วรอบ2เราก็นับใหม่ได้เครื่องใช้ไฟฟ้าถูกต้องแค่คุณต้อมเล่นด้วยนะได้ครับผมถ้าคุณต้อมตกรอบต้องลงเวทีนะคะโอ้ต้องขนาดนั้นก็เลยเหรอครับหยอกหยอกหยอกอันนี้เป็นตัวแถมนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเริ่มฝั่งนี้ก่อนนะคะเรื่องใช้ไฟฟ้าชนิดแรกเริ่มค่ะเตาปูนเตารีดค่ะห้องข้าวครับทีวีไมโครเวฟตู้เย็นคอมพิวเตอร์ค่ะพัดลมเทเลวิชั่นเดี๋ยวทีวีแบบนี้ก็ได้เหรอทีวีกับเทเลวิชั่นมันอันเดียวกันเนาะโอเคเนาะถ้าอย่างนั้นชอบคำตอบของเขาเดี๋ยวมอบของที่ระลึกให้ก่อนเลยละกันนะคะโอเคค่ะมีลายเซ็นของคุณตั้มด้วยจะขอถ่ายรูปนิดนึงนะคะนี่เป็นไงตกรอบก็ไม่ธรรมดานะคะได้กระเป๋าพร้อมลายเซ็นของคุณตั้มด้วยเชิญด้านล่างค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้เราล้างใหม่นะคะเริ่มใหม่ได้เริ่มใหม่ก็คือว่าสามารถใช้เดิมได้โอเคเริ่มใหม่ได้หมดเลยโอเคแล้วเราจะมาฝั่งนี้เลยนะคะเริ่มต่อเลยเนาะแล้วขออนุญาตย้ำนิดนึงว่าห้ามคิดนานเราจะนับ1ถึง3นะคะถ้าเกิดว่าใครตอบไม่ทันก็ตกรอบเหมือนกันโอเคเนาะพร้อมแล้วนะคะเรื่องใช้ไฟฟ้าอะไรได้บ้างคะเครื่องดูดฝุ่นค่ะแอร์ครับมือถือค่ะตู้เย็น2 3หมดเวลาหมดเวลาตื่นเต้นเมื่อกี้ยืนไกลคุณตั้มอยู่ใกล้ๆแล้วตื่นเต้นเลยรับนะคะกระเป๋าลายเซ็นของคุณตั้มเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราถักเก็บภาพหน่อยนิดนึงนะคะคือจะบอกว่าฝั่งนี้เนี่ยนะคะกำลังบอกว่ามีเขาพี่จะช่วยเยอะนะโอเคเชิญด้านล่างเชิญด้านล่างเลยนะคะต่อกันเลยค่ะพี่ขาหนูรบกวนขยับไปด้านนี้นิดนึงขอให้ประกบซ้ายและขวาแล้วกันคุณตั้มอยู่ตรงกลางโอเคเรามีตัวช่วยแหละคนขั้นกลางไม่ต้องกลัวครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มจากด้านนี้ก่อนเนาะฮะ1 2 3ตู้เย็นพัดลมครับมือถือค่ะทีวีเครื่องทำน้ำอุ่นครับกล้องค่ะเตาอบไมโครเวฟครับเตาอบไมโครเวฟบ้างคนละอันบอกคนละอันคือชักพานค่ะเตาย่างแก๊สไฟฟ้าเครื่องปิ้งหนมปังไอ้ต้องปั่นมาผลไม้ครับผมเครื่องปั่นอะไรอย่างได้ครับผมครับผมคอสผมค่ะพัดลมพัดลมไปแล้วพัดลมไปแล้วค่ะรอบนี้ไปหรือยังคะไปแล้วไปแล้วบอกไปแล้วใช่ไหมไปแล้วเดี๋ยวรับของรางวัลก่อนนะคะโอเคค่ะได้ไปกระเป๋าพร้อมลายเซ็นของคุณตั้มด้วยบอกเลยนะคะว่าพิเศษไม่มีเหมือนและไม่เหมือนใครเดี๋ยวให้คุณตั้มเซลฟี่ให้เลยนะคะนี่นะคะโอ้โหจ้าน่ารักที่สุดเลยรบกวนเข้าแอปให้หน่อยครับบีบหน้าเหรอคะไหนบอกว่าหมดไปหลายพันไงหล่อมากนะคะถึงจะตลกก็หล่อมากขอบคุณมากครับเดี๋ยวมาแข่งกันเองแข่งกันคู่เข้าชิงแล้วเหรอใช่ค่ะเก่งมากเดี๋ยวขออนุญาตขยับมาด้านหน้าค่ะด้านหน้าเลยค่ะสุดล้านตาแมตช์ชิงชนะเลิศถ้าพี่ชนะเนี่ยพี่ได้ของรางวัลใหญ่นะคะไม่ใช่ผมชนะผมจะชนะทำไมเนี่ยพี่คุณไม่มีความหมายอะไรคุณเป็นตัวแถมแต่ถ้าพี่เขาชนะพี่เขาจะได้ของรางวัลใหญ่จากเราไปด้วยครับผมนะคะไม่ได้วินาทีนี้เราผ่านมาเป็นรอบขนาดนี้แล้วไม่ต้องจะช่วยแล้วนะคะโอเคค่ะเอาละค่ะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมเอ่ยครับเอาละถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มจากฝั่งนี้กันเลยแล้วกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะกล้องวิดีโอค่ะอะไรนะกล้องวิดีโอ1โต๊ะ2โต๊ะโต๊ะไม่ได้3หมดเวลาตกรอบค่ะอะไรคือการบอกว่าก่อนเครื่องใช้ไฟพร้อมเรานะคะกับบ้านของเราเดี๋ยวตกได้หรอที่เขาได้ตกลงกันก่อนต้องไฟฟ้าไม่ได้เหรอพี่ทำไมเหรอเอาใหม่จะต้องชิงกันอีกใช่ไหมแค่เอาใหม่นะโอเคถ้าพร้อมแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะห้ามซ้ำรอบเมื่อกี้นะคะโต๊ะไม่ได้นะคะครับผมโต๊ะไม่มีไฟนะพี่ตั้มเริ่มก่อนให้คุณตั้มเริ่มก่อนบ้างผมเริ่มก่อนโอเคหนึ่งสองสามตู้เย็นเครื่องเสียงค่ะแอร์อ่ะหนึ่งสองโอ้โหเดี๋ยวลบไปช็อตไหมลบพัดลม
อารมณ์ค่ะล้มคุณพี่ครับโอ้โหไม่เป็นไรเราเมื่อกี้เราหยอกเราอยากให้ร่วมสนุกเฉยๆเรามีของรางวัลให้เหมือนกันนะคะขอเสียงปรบมือให้กับผู้ชนะด้วยเขยิบขยับมาได้หน้านิดนึงค่ะทำไมด้านล่างปรบมือเราต้องกัดฟันด้วยไม่เป็นชั้นนะยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามีของมาแจกกันต่อสำหรับท่านใดที่ไม่ได้ขึ้นมาเล่นเกมบนเวทีไม่ต้องเสียใจนะคะเดี๋ยวมีของรางวัลแจกด้วยยังไงเรามีคำถามมาถามนะคะให้ตอบง่ายๆเลยอยากทราบว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณตั้มร้องเพลงไปร้องไปทั้งหมดกี่เพลงคะเอาใครอยากตอบขอคนที่มีรูปถ่ายของคุณตั้มเหมือนเดิมโชว์ก่อนเพิ่มความยากไหมเพิ่มความยากไหมว่าเพลงอะไรบ้างด้วยไหมเพลงอะไรบ้างก็ได้โอเคนะคะครับผมเอาล่ะตอนนี้มาขอคนที่โพสต์ลงไปใน Facebook หรือว่า IG ด้วยนะคะใช่แล้วก็ติดแฮชแท็กอีออนธนสินทรัพย์ด้วยรีบเลยตอนนี้นะคะช่วยกันทำมาหากินนิดนึงโชว์เลยโพสต์ไปหรือยังแค่เข้าไปเติมแฮชแท็กเองเอาเร็วโพสต์หรือยังคะตอนนี้กดโพสต์เลยให้เวลาเด็ดหมดโอ้โหจังหวะแนะนำว่าให้ซื้อเป็นรายเดือนแล้วกันนะคะพี่ครับเรียบร้อยหรือยังคะไหนใครทำเสร็จแล้วบ้างคะยกมือเลยท่านใดเสร็จแล้วยกมือโอ้โหพึ่งถ่ายอีกด้านนี้ท่านนี้บอกว่าเล่นกิ๊กมือเป็นประมึกเหรอใช่เราไม่ทันใน Facebook และก็ IG ใช่ครับตอนนี้อะไรก็ได้ไหนก็ได้ไม่ได้แข่งที่ความเร็วของนิ้วแล้วนะแข่งที่ขึ้นสัญญาณขึ้นใช่แล้วค่ะใช่ตอนนี้กำลังปีบเลยนะว่าปีบหัวใจเหลือเกินครับผมใช่ได้ไหมคะได้ไหมคะให้โพสต์ได้ก่อนติดแฮชแท็กได้ก่อนโชว์เลยได้ไหมคุณตุ้มและคุณตาฮะโอเคถ้าอย่างนั้นใครกำลังฟีดอยู่ยกโชว์เลยค่ะมาเลยค่ะเข้าใจว่าสัญญาณเด็ดตอนนี้แย่งกันมากใช่ใครที่โพสค่ะใครที่ทำรายการเสร็จแล้วก็ตอนนี้รอมันเด้งขึ้นอยู่นะคะโชว์เข้ามาเลยหน้าจอได้คะด้านนี้คะมาตอบเลยค่ะด้านนี้โอเคมาแล้วมาเลยดูไลเซอร์แดงมาเลยค่ะตอบว่าเมื่อสักครู่นี้พี่ตั้มร้องเพลงไปทั้งหมดกี่เพลงและมีชื่อเพลงอะไรบ้างเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยใช่เปล่าใช่นะมีทูมาโซมาตอนนี้ที่เชิญอะไรคะติ๊กดูกี่เพลงได้ดูนี่ได้เพราะเลี้ยงกุมารเยอะเลยนะทุกท่านเต็มไปหมดเลยนะวิ่งกันมาช่วยเลยนะสุดยอดมากถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องครับผมถูกต้องรับของรางวัลขอเสียงปรบมือเย้ด้านหน้านิดนึงนะคะขออนุญาตเก็บภาพหน่อยด้านหน้านิดนึงนะคะโอเคค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งคำถามค่ะต่อไปฮะคำถามต่อไปมีอยู่ว่าเมื่อสักครู่เราคุยกับคุณตั้มเรียบร้อยแล้วว่าไลฟ์สไตล์ของคุณตั้มเหมาะกับปัจจุบันของอีออนค่ะเอาแล้วนี่ไหนบ้างและเพราะอะไรด้วยนะขอเหตุผลด้วยคิดจะรับคุณตั้มต้องมีเหตุผลถูกต้องใช่แล้วค่ะเหมาะกับอะไรเพราะอะไรด้านนี้ลองเชิญลองก่อนนะคะจะคว้าทุกรางวัลเลยหรือใช่ไหมเพอร์เซอร์วิสอะโอเคไม่ใช่ค่ะยังไม่ถูกค่ะอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับคำถามไลฟ์สไตล์ของคุณตั้มเหมาะกับปัจจุบันใดของอีออนนะคะและเพราะอะไรแม่ก็อย่างที่บอกไปว่ามาอยู่โซนทางด้านนู้นน่ะใช่ก็จะจอย VIP หน่อยนะจอย VIP หน่อยบัตรอะไรขอตัวย่อก็ได้มาสิเดินมาฝากป้ายที่เพื่อนก่อนฝากป้ายเดินมาจ้าตัวมาเลยจ้าพี่จ๋ามาเลยโอเคตอบว่าบัตรอะไรคะบัตรเก็บเงินสดค่ะบัตรเก็บเงินสดนะคะบัตรเก็บเงินสดเอกลักษณ์ที่สุดเลยโอเคยังไม่ใช่ค่ะขออีกหนึ่งท่านค่ะอีกหนึ่งท่านค่ะคุณพี่ไปถามทางนู้นเราเหมือนกันนี่ครับผมตอบว่าพ่อมาชี้ว่าทางนู้นแล้วบอกROP World หรือว่า Aeon Royal Orchid Plus World นั่นเองนะคะอันนี้ถูกแล้ว1สเต็ปแต่ขอเหตุผลด้วยนิดนึงเหตุผลว่าอะไรเที่ยวต่างประเทศไปทั่วโลกได้แตกต่างมากมายอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบท่องเที่ยวรักการท่องเที่ยวรักความบันเทิงค่ะไอ้อย่างหลังเนี่ยใช่ไหมสายบันเทิงสุดยอดเลยคือเป็นแฟนคลับผมมาก่อนบ้างใช่ค่ะผมชื่ออะไรเนี่ยตอบผิดเลยตอบผิดตั้มมีผลงานอะไรผลงานของตั้มแย่ๆจำไม่ได้รายการนี้
ู้แล้วล่ะทีนี้สี่โพจ้าโอ้ช่วยกันย้ายของสุดฤทธิ์เลยถือมาได้ถือมาได้ถูกต้องนะของรางวัลค่ะก็เป็นกระเป๋าพร้อมกับลายเซ็นของคุณตั้มเดี๋ยวเดี๋ยวคุ้มนะคะมาทางนี้มาคุ้มมากเลยนะคะนี่ใครทำได้บ้างใครทำได้บ้างใครทำได้ใครทำได้บ้างเราคนหนึ่งทำไม่ได้คนหนึ่งว่าใครถ่ายบัตรขึ้นมาจากมือเลยเนาะใช่ไหมได้ไหมใช่ไหมครับผมได้อย่างนี้ใช่ไหมเราได้มากเลยนิ้วเราสั้นมากได้แล้วนี่เฮ้ยได้แล้วนี่ได้แล้วนี่โอเคนะเคยทำได้ตอนนี้ทำไม่ได้ละเคยทำได้ด้วยนะเมื่อคืนเจ๊ทำได้มาตอนนี้เมื่อคืนทำได้จนทำไม่ได้แล้วโอเคค่ะยินดีด้วยค่ะแต่ยังไม่หมดนะเรามีอีก4ใบเดี๋ยวมีคำถามเกี่ยวกับตัวของคุณตั้มอยากจะถามเรื่องส่วนตัวอะไรของเจ๊ลองถามดูค่ะเรื่องส่วนตัวใครตอบได้เมื่อคืนพาเข้าห้องกี่คนเฮ้ยคือคอมไหมอะไรเงี้ยไม่มีใครรู้ได้หรอกนอกจากเรา2คนของกลับหมดแล้วนะถามนี้ดีกว่าถามว่าผมมีรายการหนึ่งที่ทำใน YouTube กับพี่โดมชื่อรายการอะไรด้านนี้เรารู้หมดแล้วแล้ววันเดอร์ตั้มเนี่ยมีขยะตอบมาได้เนี่ยมาแล้วสาวน้อยนะคะผมทำรายการกับพี่โดมชื่อว่ารายการเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมรางวัลค่ะถ่ายรูปก่อนค่ะสุดยอดเลยคำถามต่อไปเหลืออีก3รางวัลละครเวทีเรื่องแรกที่ผมเล่นชื่อเรื่องว่าเอาคนเดียวไม่ได้รางวัลบ้างดิคนเดียวไม่ได้รางวัลบ้างด้านนู้นด้านนู้นมีใครอยากตอบด้านนู้นด้านนู้นเดี๋ยวน้อยใจลองเดาดูเผื่อดูด้านนี้ด้านนี้แม่นาคพระขนงถูกต้องครับผมแล้วขอรางวัลได้เลยค่ะมาเลยจ้ามาเลยจ้าคำถามต่อไปขอเราถามเองได้ไหมได้พี่ถามเลยได้ได้มาขอถ่ายรูปเลยค่ะชอบสีเด็กดัดฟันมากจริงๆรักเด็กดัดฟันด้วยเห็นแล้วแพ้ใช่ไหมคะคำถามสุดท้ายอยากทราบว่าเมนูที่คุณตั้มชอบทานอาหารจานเดียวแบบราดข้าวอ่ะเมนูอะไรครับด้านหลังอะไรคะผัดกะเพราผัดกะเพรากะเพราอะไรกะเพราอะไรกะเพราอะไรคะกะเพราอะไรคะกะเพราทั้งหมดกะเพราทั้งหมดยังอีกนิดนึงอีกนิดเดียวลองเดาอันนี้อาหารจานเดียวมันคืออาหารจานเดียวจานเดียวกะเพราปลาหมึกกะเพราปลาหมึกผิดครับกะเพราปลาหมึกผิดโอเคอ่ะกะเพราอะไรกะเพราเนื้อถูกต้องครับผมโอ้โหเก่งมากเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่รู้ใจนี่แต่ว่าเมื่อกี้คุณตั้มยังบอกไม่หมดนะครับกะเพราเนื้อสาวกะเพราเอ้ยได้เหรออย่างนั้นอ่ะได้เหรอนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากครับอะไรค่ะเดี๋ยวหลังจากไปนี้นะคะขออนุญาตนะคะให้คุณตั้มได้ฝากผลงานสักหน่อยนึงแล้วกันเนาะค่ะไปนะคะครับให้อีกหนึ่งงานค่ะเชิญคุณแม่มาคุณแม่ต้องให้โอ้ยแม่อยู่ไกล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 จ้าแม่จ๋าครับผมเดี๋ยวฝากผลงานนิดนึงค่ะฝากผลงานก่อนขายของขายของก็ฝากด้วยนะครับรายการ4โพดำนะครับผมทางช่องวัน31นะฮะทุกวันพุธนะฮะ 20:30 นะครับรวมไปถึงมีละครตอนนี้ก็มีซิทคอมนะฮะวันพฤหัสเรื่องอะไรนะสมองผมไปอื่นแล้วตอนนี้รักล้นคนเต็มบ้านนะครับผมฝากด้วยพฤหัสหนึ่งทุ่มตรงแล้วก็มีรายการอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้ที่ทางกับพี่โดมเจ้าพ่อเสียงให้นะครับผมอะไรนะวายุเทพยุทธโอ้โหนี่เห็นไหมนะวายุครับผมวายุพยุทธทุกวันเสาร์นะฮะตอนนี้มีในเน็ตฟลิกซ์ด้วยนะครับติดตามกันได้ครับผมน่าสนใจมากๆเลยนะคะก็แต่ว่าตอนนี้เราจะไม่ให้คุณตั้มกลับมือเปล่าเราจะมีของที่ระลึกมอบให้ด้วยใช่ครับผมเนื่องจากมอบความสุขอย่างอบอุ่นนะคะผู้บริหารของอีออนของเราเองก็อยากจะมอบของที่ระลึกให้เช่นกันค่ะดิฉันขอเรียนเชิญคุณไพฑูรย์อาจวงศ์ผู้จัดการภาคอีสานตอนล่างค่ะจ้าขอขอบ
คุณด้วยนะคะคุณไพฑูรย์อ่านวงผู้จัดการภาคอีสานตอนล่างนะคะผู้บริหารจากอีออนของเรานั่นเองขอเสียงปรบมือผู้บริหารอีกครั้งด้วยนะคะขอบคุณค่ะอะไรคะตอนนี้ต้องขอเสียงปรบมือให้กับคุณตั้มวราวุฒิค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะที่มามอบความสุขให้กับบูธกิจกรรมของ